วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยและยังเป็นที่รวมจารึกศัพท์วิชาหลายแขนงซึ่งทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกความทรงจำโลกแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในที่นี้ประกอบด้วยจารึกจำนวน 1,440 ชิ้นได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกดังนี้เราจะเห็นได้ว่าวัดพระเชตุพนจึงเป็นประดุจห้องสมุดประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเถรวาทจะมาเล่าแบ่งปันให้พวกเราแล้วก็ด้วยความภาคภูมิใจว่าเราได้ค้นพบหลักฐานที่สำคัญในวัดอารามหลวงคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพที่พวกเรารู้จักกันไหมเรารู้จักกันหลายส่วนทีเดียวก็ขนาดคิดดูว่าโอบามาท่านประธานาธิบดีอยู่ถึงอเมริกามาเยือนประเทศไทยยังจัดโปรแกรมไปที่วัดโพเพื่อไปกราบพระนอนสีหัสยาตใช่ไหมจนกระทั่งมีพระมหาเถระพระผู้ใหญ่ที่ท่านต้อนรับคือท่านเจ้าคุณสุตีธรรมานุวัตรท่านได้ต้อนรับจนใครๆเขาเรียกท่านว่าท่านเจ้าคุณโอบามาเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษและก็เป็นเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นเจ้าของวัดท่านก็เลยได้นำพาให้ท่านประธานาธิบดีและก็ฮิลลารีคลินตันได้ชมซึ่งเขาก็เคารพธรรมเนียมดีนะทำการบ้านมาดีถอดรองเท้าเข้าไปในอุโบสถก็ดีเข้าไปในระเบียงวิหารคดเก็บวัดอะไรต่างๆไปกราบพระพุทธรูปอะไรต่างๆเพราะนั้นที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เพราะว่าเคยมีความผูกพันเมื่อครั้งที่เรียนเป็นนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเหมือนกันในครั้งนั้นยังเป็นเด็กน้อยไม่ว่าเด็กน้อยในทางธรรมเพราะว่าจะเรียนหนังสือดีก็ตามแต่คุณธรรมยังด้อยก็เลยเรียกว่าเป็นเด็กน้อยในทางธรรมแต่ว่าได้หลวงเตี่ยถ้าพวกเรานึกถึงนะท่านจะเป็นพระมหาเถระที่เมตตาต่อที่วัดเรายิ่งในปีพุทธศักราช2542นี่ท่านจะเอาใจใส่หลวงเตี่ยรู้จักกันไหมพวกเราต้องรู้จักแหละท่านได้ทำความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาเป็นพระสังฆาธิการผู้ปกครองเป็นพระมหาเถระท่านสอนวิชาศีลธรรมที่โรงเรียนสวนกุหลาบทำให้เราได้มีโอกาสอย่างไรที่วัดโพได้มีโอกาสในทำการซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์เจดีย์สี่รัชกาลซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สำคัญและในหนังสือบันทึกนี้ได้กล่าวไว้ทีเดียวว่าเนื่องในโอกาสที่มีการปฏิสังขรณ์ถวายเป็นพระราชกุศลในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษาได้5รอบเพราะฉะนั้นในเจดีย์ที่ได้ทำการบูรณะก็ปรากฏว่าหลวงเตี่ยท่านมาบอกว่านี่แหละอยากให้ไปดูเพราะว่านับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านได้ทราบว่ามีการค้นพบวัตถุโบราณในเจดีย์3องค์เจดีย์องค์ที่1นี้เป็นประจำรัชกาลที่1เจดีย์นี้สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1อีก2องค์นั้นเป็นรัชกาลที่3
ที่สร้างเหมือนถวายพระราชกุศลให้พระบิดารัชกาลที่2แต่ในช่วงที่ช่างกรมศิลปากรเขาค้นเขาพบเกิดไปกระเทาะยังไงไม่ทราบในส่วนคอเรียกว่าคอละคังในส่วนนี้นะฮะที่ค้นพบวัตถุโบราณปรากฏว่าน่าสนใจเพราะได้มีรายการได้บอกไว้ทีเดียวว่าได้ค้นพบมีพระพุทธรูปมีจารึกลานทองจารึกลานเงินแล้วก็วัตถุโบราณที่ล้ำค่าพระบรมสารีริกธาตุต่างๆแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านจึงมีกระแสรับสั่งว่าให้ทำแบบจำลองวัตถุโบราณล้ำค่าเหล่านี้บรรจุไปในที่เดิมแต่ให้เอาของจริงมาแสดงนิทรรศการไว้ที่วัดพระเชตุพนหลวงเตี่ยท่านก็เลยเมตตาว่าไปดูสิท่านจะทำเซอร์ไพรส์ก็ปรากฏว่าหลายสิ่งที่มีคุณค่าและมีจารึกลานเงินในจารึกลานเงินนั้นจารึกเกี่ยวกับเรื่องพระอภิธรรม7คัมภีร์จารึกด้วยอักษรขอมภาษาบาลีไทยแต่ที่น่าสนใจมีลานเงินจารึกว่าด้วยปัจจัยการอักษรขอมแล้วในนั้นมีเรื่องธรรมกายด้วยหลวงเตี่ยท่านเลยบอกให้ไปดูเราจึงรู้ว่าเรื่องราวของธรรมกายนี้ไม่ใช่ของใหม่นี่แค่ต้นรัตนโกสินทร์เพราะว่าเจดีย์ที่ค้นพบเนี่ยชัดเจนว่าจารึกเงินประกับทองเนี่ยอยู่ตรงเจดีย์รัชกาลที่1เราจึงต้องเรียนรู้ว่าการที่จารึกนั้นในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างเจดีย์ก็เหมือนกับเป็นพระราชตยาสัยของบุรพกษัตริย์ละต่อเนื่องกันมาจะต้องบำเพ็ญพระราชกุศลเพราะเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกเพราะฉะนั้นเมื่อมีการบรรจุแสดงว่าธรรมกายนี้รู้กันมาตั้งนานแล้วนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้ไปเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวของวัดโพมากขึ้นเพราะมีความเกี่ยวพันกับวัดโพสมเด็จป๋าคือสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณปุณณสิริมหาเถโรพระสังฆราชองค์ที่17มหานิกายท่านเป็นหลานของใครนะหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพบุณีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ที่วัดนี้ไหมอยู่ที่วัดนี้นับตั้งแต่บวชพรรษาแรกอยู่ที่วัดสองพี่น้องพรรษาที่สองก็มาอยู่ที่นี่จนถึงพรรษาที่11ท่านติดในใจใช่ไหมอยากจะเรียนรู้วิชาปัจจัยการเพราะฉะนั้นจึงมาเรียนที่สำนักเรียนวัดโพแต่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ไม่ใช่เอาใจใส่เฉพาะคันธธุระเท่านั้นแต่ท่านเอาใจใส่เรื่องวิปัสสนาธุระด้วยเพราะที่วัดโพก็มีทั้งสองส่วนท่านเรียนคำปีโบราณเรียนอ่านอักษรขอมจนแตกฉานเรียนรู้ปริยัติแต่ท่านเรียนการปฏิบัติกับท่านพระครูชาญวิรัตที่สอนการปฏิบัติท่านหนึ่งให้แก่พระเดชพระคุณหลวงปู่เพราะฉะนั้นความผูกพันกับวัดโพจึงมีอยู่พอดีพระลูกชายก็เลยเกิดความนึกคิดว่าเราก็ไปทำงานสืบค้นวิจัยมาตั้งหลายประเทศแล้วทำไมเราไม่หันกลับมาที่วัดโพซึ่งมีความผูกพันกับพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงเตี่ยเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชปุณณสิริจึงได้เดินทางไปเพื่อที่จะขออาสาแล้วก็ได้กราบเรียนฐานกับพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณคณะกรรมการบริหารวัดเพราะว่าสอบถามว่าเนื่องจากวัดโพนี่เป็นวัดประจำรัชกาลที่1
มีความสำคัญเป็นพระอารามหลวงใกล้สำพระราชวังเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีสิ่งที่เราจะช่วยอะไรได้บ้างโดยเฉพาะการอนุรักษ์คัมภีร์โบราณเพราะจากที่เราได้ไปร่ำไปเรียนไปถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้หลายๆประเทศเราก็เริ่มมีความชำนิชำนาญบ้างและที่สำคัญคือเราอยากจะตอบแทนคุณให้สมกับที่เป็นคนที่มีความกตัญญูเพราะว่าหลวงเตี่ยสอนหนังสืออย่างที่กล่าวมาหลวงปู่ท่านเป็นมหาปูชนียาจารย์ของเราได้สละชีวิตได้ค้นพบการประพฤติปฏิบัติธรรมวิชาธรรมกายสืบทอดมาถึงคุณยายอาจารย์สืบสานมาถึงครูไม่ใหญ่และเราล่ะเราได้คว้าเลยได้เรียนรู้อย่างง่ายเพราะฉะนั้นเราควรที่จะทำอะไรตอบแทนท่านก็ผลปรากฏว่าก็เลยทำหนังสือในนามของสถาบันสถาบันพร้อมที่จะน้อมรับในการที่จะไปช่วยที่จริงแล้ววัดโพนี่มีความพร้อมทุกอย่าง